สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูหญิงทาลอตค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะคะช่องพี่หญิงแบ่งราศีตามหลักตะวันตกพี่หญิงอ่านเรื่องราวจากพลังงานการ์ดเป็นหลักเท่านั้นนะคะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเยอะๆเนาะแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ว่าเรื่องที่พี่จะพูดต่อไปนี้มันจะไปตรงกับทุกคนนะคะขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์ดีกว่านะคะเรื่องที่จะอ่านนะคะสามารถคิดสลับกันได้โยงกันไปโยงกันมาก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะไม่ตรงเถง 100% น่ะมันเป็นไปไม่ได้ว่าความรักของทุกคนจะเป็นรูปแบบเดียวกันเนาะโอเคนะคะไปกันเลยที่สถานะแรกบอกหรือยังเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกใช่มั้ยพี่เปิดไพ่4ครั้งนะคะ3สถานะสถานะคนมีคู่แยกเป็นมีประเด็นไม่มีประเด็นสถานะที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดนะคะเรียงกันไปเลยนะแล้วก็ช่องนี้แบ่งราศีตามหลักตะวันตกนะคะโอเคไปกันเลยค่ะขอดูไพ่ให้สถานะคนมีคู่ที่มีประเด็นของชาวราศีธนูด้วยค่ะขอไพ่ให้ชาวราศีธนูของคนมีคู่ที่มีประเด็นด้วยขอให้ไพ่ออกมาทั้งอย่างตรงนะคะไพ่ The Chariot ค่ะช่วงเวลานี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจเดินหน้าหรือหยุดเดินหน้าแบบ move on หรือเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์อ่ะคุณอยู่ในช่วงระหว่างการหาบาลานซ์นะคะการคิดตัดสินใจ2สิ่ง2อย่างอยู่นะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนทางไกลนะคะมีเรื่องความสัมพันธ์ของระยะไกลเข้ามาเกี่ยวข้องต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะหรือทหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้ความรักที่ต้องอาศัยการเดินทางเดวิลเข้ามานะคะเจ้าเดวิลสับสนเนาะช่วงนี้ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในช่วงของทางเลือกจะเดินหน้าต่อ move on ไปเลยโดยทิ้งอดีตไปเบื้องหลังหรือจะตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อเอาชนะฉันต้องชนะ ก็เป็นคนของฉันที่ต้องเอากลับมาให้ได้อะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นได้นะคะเป็นช่วงเวลาของการสับสนไม่รู้จะทำยังไงซ้ายหรือขวา2สิ่ง2อย่าง2คนเนาะจริงๆแล้วชาวราศีธนูนะคะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะคุณอาจจะมีความสุขในเรื่องอย่างอื่นแต่เรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณเหงาในช่วงนี้มีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่ก็ไม่สนใจเนาะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นะคะหรือชาวกรกฎก็ได้เช่นเดียวกันคนต่างชาติก็ได้นะความสัมพันธ์นี้คุณพยายามประคองคุณพยายามรักษามันไว้อย่างมากทั้งที่มันสร้างความหนักให้คุณหนักมากๆสิบไม้คือมองไม่เห็นทางเลยว่าจะไปต่อยังไงมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่คุณพยายามประคับประคองโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณพยายามประคับประคองครอบครัวของคุณไว้ให้ได้เนาะเดวิลมาติดกับไฮพินเทสการมีบุคคลที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนั้นอาจจะเป็นในรูปแบบของคนเก่าๆคนที่เคยจบสิ้นกันไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สักพักนานๆแล้ววนกลับมาเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของคุณคิดสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนกระทำหรือคู่ของคุณอาจจะเป็นคนกระทำเองนะคะตอนนี้คุณเจอสถานการณ์แบบประมาณนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการตัดไม่ขาดของใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันยังอยู่ในจิตใจลึกๆของเขาทำยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ลับที่ปิดบังซ่อนเลนของคุณอยู่คุณจะได้รับรู้มันโดยสัญชาตญาณของคุณหรือคุณได้รับรู้มาแล้วด้วยโดยสัญชาตญาณและรับรู้อย่างกระทันหัน
การเปิดเผยเกิดขึ้นจนทำให้คุณสองคนทะเลาะกันจนณตอนนี้คุณไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้ยังไงรู้สึกสับสนบางทีคู่ของเราอาจจะดูแลเราดีในเรื่องอย่างอื่นนะคะในเรื่องของการฐานะในเรื่องของการเงินดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่ออกไปทำงานเองถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายเนาะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างหนักดูแลครอบครัวดีแต่ในเรื่องของภาวะความซื่อสัตย์ณตอนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในชีวิตความรักของคุณเอขอใบอีกใบหนึ่งซิแล้วมันจะเป็นยังไงหนึ่งไม้ค่อนข้างแพชชั่นแรงด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ๆเนี้ยความสัมพันธ์ที่ซ้อนเข้ามาเนี่ยการเริ่มต้นใหม่แพชชั่นค่อนข้างแรงคุณผู้ชายก็จะไปเจอผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์มากคุณผู้ชายที่ดูอยู่มีแฟนแล้วคุณจะไปเจอคนใหม่ๆที่มีเสน่ห์ยั่วยวนมีเซ็กแอพพีลมากแล้วคุณจะหลงไหลได้ปลื้มเขามากในเรื่องลักษณะของรูปร่างหน้าตานะคะรวมถึงคนนี้จะเป็นคนเก่าที่คุณไม่เคยลืมมาก่อนก็ได้เนี่ยมีโอกาสอย่างเงี้ยเข้ามาสร้างปัญหาให้ชีวิตคู่เนาะคนที่เป็นผู้หญิงก็มีโอกาสที่คู่เราจะไปเป็นอย่างนั้นนะคะหรือตัวคุณเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน Paradise ช่วงเวลาของความสุขความสนุกสนานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งทุกข์แทบตายอีกคนหนึ่งมีความขอโทษนะคะมีความสนุกสนานมีช่วงเวลาสนุกสนานความรักเกิดขึ้นอาจจะใช้เวลากับอีกคนหนึ่งพากันเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวกันอย่างแฮปปี้มีความสุขในขณะที่เราสับสนไม่รู้จะเอายังไงกับทางออกนี้นะสุดท้ายคุณจะหาทางออกได้นะคะเดี๋ยวจะขอพูดเคสที่2ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ลับๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะว่า มีแต่เรื่องนี้ไม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกก็ได้แล้วคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นครอบครัวก็ได้ไพ่แฮมเมอร์มาเหมือนพี่หญิงมีความรู้สึกว่าคุณจะรีนิวใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะลืมภาษาอังกฤษแล้วก็ลืมภาษาไทยไปด้วยอ่ะการรีบิลดิ้งคือการเหมือนกับอะไรที่มันรีบิลดิ้งการซ่อมแซมการซ่อมแซมนะคะส่วนที่มันพังไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีโอกาสกลับมาซ่อมแซมกลับมาคุยกันนะคะในช่วงเวลาที่คุณใจเย็นขึ้นณตอนนี้จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะช่วงเวลาที่คุณใจเย็นขึ้นคุณจะกลับมาพูดคุยกันแล้วตัดสินใจหาทางออกนี้ร่วมกันพี่ขอดูไพ่แองเจิลหน่อยทีนี้ขอเป็นเคสที่2นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3เนาะไฮพินเทสมาพร้อมเดวิลและทาวเวอร์เป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะขี้หึงมากใจร้อนมากขี้หงุดหงิดมากลักษณะเดียวดีเดียวร้ายนี่ก็เกิดปัญหาให้คุณได้การเป็นคนขี้หึงขี้หวงหรือคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแล้วจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอันนี้คือปัญหาอย่างที่สองนะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ระยะไกลด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่2ก็แล้วกันเป็นปัญหาเรื่องของอารมณ์อันนี้ก็ต้องแก้ด้วยอารมณ์แก้ด้วยความมีเหตุผลแก้ด้วยยังไงที่ทำยังไงอ่ะให้เรากลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นการนั่งสมาธิค่ะนะการนั่งสมาธิดีที่สุดเลยLet your friend help you มีอะไรบางสิ่งบางอย่างลองหาซัพพอร์ตจากคนอื่นด้วยการหาคำปรึกษานะไม่อยู่แบบนี้
ไม่อยู่แบบสับสนแล้วปิดตาไม่รู้จะทำยังไงการหาซัพพอร์ตหาคนที่พูดคุยปรึกษาได้แล้วหากำลังใจนะบางท่านพูดไปก็ไม่ฟังนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในเป็นทะเลใจเป็นความมืดเป็นนั่งพี่เรียกไพ่ใบนี้ว่าทะเลใจอยู่ในช่วงอารมณ์ที่แบบว่าใครบอกอะไรใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นไพ่นางฟ้ามาบอกว่าแองเจิลมาบอกว่าลองหาซัพพอร์ตโดยเฉพาะครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะหากำลังใจดีๆหาทีมอ่ะนะเอาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าอาจจะเกี่ยวข้องได้ก็คือเรื่องภาระนะคะภาระของครอบครัวการทำงานที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เป็นภาระของครอบครัวบางท่านอาจจะมีหนี้สินอะไรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นปัญหาในเนี่ยตอนนี้ก็ได้แล้วทำให้อารมณ์ของเรามันขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันอย่างไม่คาดคิดกันทันหันอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะปัญหานี้ปัญหาที่สองนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคchildren ค่ะ you love life is being มีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของเด็ก this could be the one คนคนนี้ก็เป็นคนที่เขาบอกว่ามีเรียบร้อยแล้วคุณมีคุณตรงนั้นของคุณเรียบร้อยแล้วในชีวิตก็ไม่ต้องสับสนแล้วถ้าคนของคุณดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องสับสนแล้วนะมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านอาจจะมีภาวะการตั้งครรภ์ได้มีลูกมีอะไรเงี้ยเกิดมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะก็มีได้เช่นเดียวกันระวังภาวะแท้งนิดนึงนะถ้ามีเรื่องของการตั้งครรภ์ไพ่มันขึ้นมานะคะเรื่องของการแท้งบุตรอะไรถ้าเกิดใครรู้ว่าลูกติดยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้ระวังเรื่องตัวนี้ด้วยนะคะโอเคขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยไพ่แนะนำเพิ่มเติมขอไพ่แนะนำเพิ่มเติมค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อขอคำแนะนำแล้วกันเป็นคำแนะนำ1เหรียญค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะให้ดูสิ่งโฟกัสไปที่สิ่งดีๆตรงนั้นนะคะแล้วการหยุดนิ่งเพื่อใช้สติในการแก้ปัญหาของคุณสำคัญที่สุดไพ่7เหรียญคือการหยุดนิ่งรอดูอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าวู่วามไม่ต้องตามไปชี้หน้าด่าอะไรเงี้ยบางทีกลับบ้านเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องอยู่นิ่งๆก่อนช่วงนี้คุณอาจจะส่องโซเชียลพยายามสืบหาสืบเสาะโซเชียลนะคะคุณจะได้รู้ความจริงกระทันหันถ้าคุณสืบเสาะนะคะเดี๋ยวให้พินเทสขึ้นมาอีกแล้วนะคะการใช้สมาธิการใช้สมาธิจิตวิญญาณคุณเป็นคนมีเซนส์คุณจะมีเซนส์เซนส์คุณจะบอกเองว่าสิ่งที่คุณคิดเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะถูกต้องความรู้สึกของคุณนั่นแหละจะนำทางของคุณโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่มีประเด็นนะคะอยู่นิ่งๆไปก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนเนาะที่สำคัญเลยคือเรื่องอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนถ้ามีปัญหาแก้ไขกันด้วยสติเคลียร์กันด้วยสติคุยกันด้วยสตินะคะรู้ว่ายังโกรธอยู่ก็อย่าเพิ่งคุยรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจเย็นลงแล้วค่อยมาคุยกันนะคะชาริออตคือถ้ามีคนหนึ่งออกจากบ้านไปอ่ะปล่อยให้เขาไปก่อนไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปโทรไม่ต้องอะไรลองปล่อยให้เขาใช้อยู่เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวเขาหายโกรธเดี๋ยวเขากลับมาเองอะไรประมาณนั้นโอเคค่ะไปต่อกันที่สถานะของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะสถานะคนมีคู่ไม่มีประเด็นค่ะขอไพ่ช่วยบอกด้วยค่ะไม่มีประเด็นชาวราศีธนูค่ะ Seven of Swords ไม่มีประเด็นนี่ก็ชอบส่องนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่ค่อยยังรู้สึกไม่ไว้วางใจคู่หรือคุณอาจจะมีการไปส่องดูนู่นนี่นั่นเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจคู่หรือคนที่ไม่มีประเด็นอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่แบบคุณมีความรู้สึกว่าเอทำอะไรแบบเกิดเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นได้นะคะไพ่ The Tower Surprise เขาแอบเข
เขาอาจจะมีอะไรแอบทำเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณการแอบทำการแอบไปซื้อของขวัญการเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวขอดูไพ่ต่อที่อยู่ติดกันก่อนก็แล้วกันไพ่ออฟวานส์เดี๋ยวให้เอ็มเพรสว่ะควีนออฟเพนทาเคิลใบสำคัญรูปสี่ไม้มาเรื่องของการแต่งงานการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงจนน่าจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ได้แล้วรวมถึงใครที่แต่งงานไปแล้วนะตอนนี้นะคะเราคอยเรื่องการตั้งครรภ์มานานคุณอาจจะไปปรึกษาไปบนบานศาลกล่าวนึกออกแล้วคุณอาจจะมีการไปบนบานศาลกล่าวขอลูกเนี่ยไปบนบานศาลกล่าวขอลูกแล้วตอนนี้มีโอกาสที่จะได้มาด้วยเนี่ยให้บนบานศาลกล่าวมานะคะในการสร้างครอบทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นโดยการบนบานศาลกล่าวขอเด็กขอลูกแล้วมีโอกาสที่จะได้อย่างกระทันหันอย่างที่คุณไม่ทันเตรียมตัวมีเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาในชีวิตนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยThe Emperor มาพร้อมกับ The Empress คุณ2คนเป็นคู่กันนะหายากมากเลยที่จะได้ไพ่2ใบนี้10ใบคือคุณ2คนเป็นคู่กันแล้วเป็นคู่ที่สมฐานะด้วยนะคะเขาดูแลคุณอย่างดีคุณก็ดูแลเขาอย่างดีในฐานะสามีภรรยาคนนึงก็รับมีความรับผิดชอบคนนึงก็เป็นคนที่ดูแลบ้านคือเป็นหยินและหยางอะไพ่2ใบนี้เป็นหยินและหยางที่ดูแลกันอย่างดีมันจะมีเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณแต่พี่มองว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ดีๆเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันน่ะกำลังจะกลายเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่ในช่วงเวลาที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวคุณอาจจะรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วแบบแต่พี่ยังมองยังไงพี่ก็ยังมองว่าคุณไปบนมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปบนบานศาลกล่าวไว้เนี่ยแล้วมันจะได้ขึ้นมาความเป็นครอบครัวกำลังจะเกิดขึ้นใครยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวสร้างแต่งขอแต่งงานมีการแต่งงานเกิดขึ้นการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันการเดินทางท่องเที่ยวนะคะได้รับข่าวดีๆช็อคนิวแต่น่าจะเป็นข่าวดีๆแต่มีบ้างนะคะคู่ของคุณนะคะอาจจะมีชอบเถียงกันหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเถียงกันก็จะมีคนภายในครอบครัวภายในบ้านน่ะชอบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคู่ของคุณนะแต่คนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมีความรู้สึกว่าสองเหลี่ยงคือเรื่องของการหาบาลานซ์เนาะมันเป็นเรื่องของความบาลานซ์ในความสัมพันธ์นะคนใดคนหนึ่งคู่ของเราอาจจะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วงานค่อนข้างที่จะหนักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะคุณอาจจะมีแฟนเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้หรือคนในประเทศก็ได้ที่มีลักษณะระบบเป็น The Emperor นี่คือคนที่มีความรับผิดชอบสูงความการภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรือเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่ทำงานในระดับต้องมีลูกน้องผู้บังคับบัญชาต้องมีคนใต้บังคับบัญชาเขาจะเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าระดับไหนนี่เราไม่ว่ากันแต่ว่าจะต้องมีลูกน้องคนนึงก็คือมีลูกน้องแล้วนะคะคือมีบริวารมีคนเคารพเขาคนนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะเป็นชาวราศีเมษนะหรือชาวราศีธาตุดินก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีธาตุดินก็คือมังกรพฤษภหรือกันนะคะความรักมันเป็นแบบความรักแบบรูทีนอะความรักที่ไม่ค่อยหวือหวาหรอกความรักที่แบบไปเรื่อยๆแต่มั่นคงอะคุณอยู่บ้านมีความสุขอยู่บ้านเนาะหาเวลาอิสระนะคะ
บางคนเพิ่งผ่านการเถียงกันมาเนี่ยชอบเถียงมาหรือมีเรื่องดราม่าเข้ามาบ้างของความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาจะเป็นดราม่าที่แบบว่าอาจจะไม่ได้หนักอาจจะเป็นดราม่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณสองคนแต่เป็นเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาวุ่นวายอะนะคะแล้วมันทำให้เกิดดราม่านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการหาเวลาที่ควรจะไปพักผ่อนมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะหลีกหนีจากความวุ่นวายของผู้คนความสัมพันธ์ที่แบบเดี๋ยวนะพี่ขอด้วยเรื่องของความสมบูรณ์ความสุขหรือคุณอาจจะมีอะไรรูปแบบความสัมพันธ์คุณไม่ไว้ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคู่ของคุณก็ไม่รู้นะคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีประเด็นแต่ในใจลึกๆคุณไม่ค่อยเหมือนกับคุณไปส่องอ่ะคุณชอบเป็นนักส่องอ่ะมีหลายสิ่งที่คุณคิดอ่ะในความรู้สึกของคุณอ่ะช่วงนี้จินตนาการของคุณอาจจะทำงานเยอะคิดเยอะก็ได้นะคะคิดนู่นคิดนี่คิดมโนต่างๆนานาฝันไม่ดีหรืออะไรคิดมโนต่างๆนานาก็เลยสร้างความไม่ไว้อกไว้ใจไปส่องนู่นส่องนี้ส่องนั้นน่ะมันเป็นปัญหาแบบนี้เล็กๆน้อยๆเข้ามาหรือคนอื่นเขาเอามาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาพูดอะคุณอยู่บ้านดีๆใช้ชีวิตอยู่ดีๆมีคนเข้ามาเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราไปดูสิอยู่ใน Facebook เป็นอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องแบบนั้นน่ะเข้ามาสร้างความจะว่าเป็นปัญหามั้ยมันก็อาจจะเป็นเล็กๆกันเนาะเป็นไปได้นะคะขอดูไพ่แองเจิลหน่อยทูเลิฟค่ะความรักที่แท้จริงในชีวิตของคุณนะคะโดยเฉพาะการกำเนิดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นเรื่องของความรักที่แท้จริงเวดดิ้งบางคนอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะทำแบบแฟนตาซีเลยใช่ไหม7ถ้วยคือแบบมีจินตนาการเป็นไพ่ของจินตนาการในรูปแบบของครีเอทีฟที่แบบสร้างสรรค์น่ะเซอร์ไพรส์ไม่บอกนะคะไพ่7ดาบคือเรื่องของการไม่บอกแล้วมีเซอร์ไพรส์ขอคุณแต่งงานก็เป็นได้สำหรับบางท่านนะว้าวน่ารักจังheart to heart conversation ค่ะความซื่อสัตย์นะคะให้มีอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะมีอะไรข้องใจไม่เข้าใจไม่ไว้ใจหรือไม่เข้าใจอะไรน่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือให้ถามค่ะการคุยกันด้วยหัวใจความซื่อสัตย์การถามรู้สึกอะไรรู้สึกยังไงคุยกันนะคะคุยกันแบบสื่อสารกันตรงๆไม่เก็บไปคิดไม่เก็บไปฝันไม่ไว้ใจฝันลงฝันร้ายอะไรตื่นขึ้นมากลางดึกกลางดื่นเอาเก็บมาคิดอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ในลักษณะของไพ่ที่เกิดขึ้นมานะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายค่ะขอไพ่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของคำแนะนำก็แล้วกันเป็นไพ่ของคำแนะนำก็แล้วกันเนาะทีครับค่ะช่วงเวลาของความสุขแล้วแหละจะมีการรื่นเริงงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้มีงานเฉลิมฉลองเนาะคนเป็นแฟนก็จะมีงานเฉลิมฉลองนั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นมีช่วงเวลาของความสุขช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นกับคุณสองคนว่ะเดอะเดวิลมาอะไรที่ไม่ดีเป็นคำแนะนำเราก็ต้องอ่านเป็นคำแนะนำอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันค้างอยู่ในใจนะคะตามนี้เลยนะคะให้ใช้ใจถามใจอย่าโมแต่คิดไม่ดีฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ดีตัดออกไปจากหัวนะไพ่เดวิลนะคะอาจจะมีบ้างที่มีคนเข้ามายั่วยุนินทาใช่ไหมห้ามาอย่างที่พี่บอกแต่แรกเข้ามาคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในครอบครัวของเราอันเนี้ยให้อยู่ห่างจากพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ซะก็เป็นไปได้ King of Cups นะคะ
ความรักที่สูงสุดละจุดสูงสุดละเขามีความรักความรักที่คุณมีเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครเข้ามายั่วยุสิ่งล่อตาล่อใจบางสิ่งบางอย่างให้ตัดทิ้งไปนะคะซิกคัพค่ะพากันไปท่องเที่ยวสถานที่หรือนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นบางคู่อยู่ในคิงเหรียญไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยไพ่ของความมั่นคงความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบางท่านมีเดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนมีแฟนอยู่ทางไกลใช่ไหมที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นเรื่องของชาวต่างชาตินะคะเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณเดินทางมาหาคุณอย่างที่ไม่คิดก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอาจจะบอก อีก2วันอีก3วันเธอฉันซื้อตั๋วแล้วนะฉันจะเดินทางไปหาเธอนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะโอเคจบลงแล้วสำหรับสถานะคนมีคู่ที่ไม่มีปัญหานะคะเราไปกันต่อกันเลยค่ะที่สถานะคนไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูไพ่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะของชาวราศีธนูค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นกันยังไงบ้างชาวราศีธนูค่ะให้ชาวราศีธนูให้เดอะสตาร์ค่ะคุณจะในเดือนมีนาคมนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ตัวตนของเราเดอะสตาร์เป็นเรื่องของการรอคอยรอคอยอย่างมีความหวังแต่สิ่งที่คุณจะได้มามันอาจจะต้องใช้เวลาคุณจะต้องอยู่ในการสร้างศรัทธานะคะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณฟื้นฟูตัวเองกลับมารักตัวเองอยู่กับธรรมชาติการมองโลกในเรื่องของแง่บวกเพิ่มมากขึ้นการปล่อยวางมากขึ้นการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นจะอยู่ในรูปแบบไหนขอเปิดไพ่เพิ่มดูต่อไปนะมาดูเรื่องราวหน่อยค่ะ3ดาวเนาะฟื้นฟูตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองทีสเมนต์ไอ้เฮลลิ่งตัวเองกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะที่มันเป็นดราม่าที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามีแต่สร้างความเจ็บปวดหัวใจให้คุณมีแต่น้ำตามีแต่ความคิดเยอะไม่มีความสุขนะคะเอ็มเพอเรอร์มาอีกแล้วนะคะคนนี้จะเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้ทหารตำรวจคนที่ทำงานค่อนข้างจะมี power ในตัวเองนะคะระยะทางไกลได้คุณอยู่ในช่วงของการคิดอะไรสักสิ่งสักอย่างว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงนะกลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ในความหวังคุณยังมีความหวังอะกลับมารักตัวเองอยู่แต่คุณก็มีความหวังคุณก็ยังเหมือนกับคุณยังรอคอยโอกาสกับคนคนนี้ที่ไม่ชัดเจนที่อยากจะให้เขาสร้างให้เขามอบสถานะให้คุณโดยอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงในการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะมีตัวเลือกมีออปชั่นเข้ามาให้คุณในทางกลับกันที่สามารถอ่านได้อีกรูปแบบหนึ่งคุณอาจจะเข้าไปเป็นตัวเลือกให้เขาโดยที่ไพ่7ถ้วยคือเป็นไพ่ของแค่ความคิดนะคะที่ไม่เป็นรูปธรรมตัวเลือกที่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกคุณ2ถ้วยคุณกับเขาถูกใจกันน่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลแล้วแหละแล้วคุณน่าจะคุยกับเขามาพักใหญ่ๆแล้วเขาให้ความหวังคุณว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยเนี่ยแต่มันก็เป็นไปได้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องของความรักสามเศร้าอีกแล้วคุณอาจจะเข้าไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือตัวคุณเองนะคะ
อาจจะมีออปชันมีช้อยให้เลือกเพราะว่าตัวคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคุณกลับมาย้อนคิดว่าตัวเราชีวิตเราก็สามารถเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับเราได้ถ้าความรักครั้งนี้ไม่ชัดเจนครั้งนี้มันไม่ตอบโจทย์ให้คุณมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วคุยกับคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ใจของคุณเนี่ยอยู่กับคนนี้แหละเรายังมีความหวังอยู่ลึกๆว่าเขาจะชัดเจนกับคุณสักทีแต่เรื่องรักสามเศร้ามันก็มีโอกาสเยอะมากเลยอะมันอยู่ติดกันอะขอดูอีกใบหนึ่งสิคะให้ห้าถ้วยพอไม่ชัดเจนที่แบบนะสร้างแต่ความทุกข์อะให้เราอะแต่พี่ยังมองว่าคุณยังจะไปต่ออะคุณยังจะไปต่อเพราะว่าใจคุณยังอยู่กับเขาอยู่นะคะถ้าคุณเนี่ยสองถ้วยขึ้นมาใจคุณยังอยู่กับเขาอยู่หรืออีกเคสหนึ่งนะคะขอแบ่งเป็นเคสลักษณะของคนที่ไม่ชัดเจนคนนี้เป็นเรื่องทางไกลอย่างที่พี่ว่ามีโอกาสอย่างยิ่งที่คุณจะคุยคนทางไกลคุยออนไลน์แล้วยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอันนี้ก็เป็นได้แล้วคุณมีนัดแนะกันมีการวางแผนกันว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะเดินทางไปเมืองไทยนะฉันจะเดินทางไปเจอคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่สำคัญคือไพ่มาบอกถ้าว่าถ้าใครอยู่ในเคสแบบที่พี่พูดมีเยอะนะคะที่คุยกันทางออนไลน์แล้วยังไม่เคยเจอกันแล้วนัดแนะกันในความผิดหวังมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันน่ากลัวตรงมันมี3ดาบกับ3เหรียญติดกันนี่แหละนะคะให้ดูให้เขานิดนึงดีๆนิดนึงว่าเขาเข้ามาเนี่ยเราเป็นตัวเลือกเป็นออปชั่น1ของเขาไหมบางคนนะคะคนต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยอ่ะเขาจะมีออปชันแล้วเขาอาจจะนัดคนนึงไว้แล้วก็นัดเราด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือสังเกตดูนิดนึงนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาแน่นอนแค่5ถ้วยเรื่องของระยะทางคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยคุณคิดถึงโดยที่บางทีบางท่านอาจจะมีใครที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณไม่รับนะคุณอาจจะคุยกับเขาแหละแต่คุณก็ไม่ให้สถานะผมเหมือนกันยังให้ความหวังเขาเหมือนกันแต่ว่าใจของคุณเนี่ยจดจ่ออยู่ที่คนเนี้ยคนที่ไม่ชัดเจนคนเนี้ยคนที่คุณรอคอยอยู่คนเนี้ยคนที่คุณเป็นความหวังเดอะสตาร์ของคุณนะคะอ่ะโอเคขอดูไพ่ชุดนี้หน่อยชิไพ่มีไพ่เรื่องของแหวนแต่งงานขึ้นมานะคะ Writing Shocking New นะคะและ Passionคุณจะมีข่าวบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยเข้ามาอย่างกระทันหันหรือคุณจะได้รับทราบข่าวบางสิ่งบางอย่างกระทันหันที่ทำให้คุณต้องฟื้นฟูตัวเองก็ได้ข่าวนั้นมันเป็นได้ทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีอ่ะคนคนนี้อาจจะเดินทางมาหาคุณอ่ะแล้วคุณก็ได้เจอกันได้คุยกันแล้วมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณรับรู้กระทันหันเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสองคนกำลังจะเข้ามานะคุณจะมีแพชชั่นที่ค่อนข้างที่แบบโอเคมีช่วงเวลาของการเคมีที่มันค่อนข้างตรงแล้วช่วงเวลาที่ใช้ความสนุกสนานร่วมกันนะคะบางท่านนะคะก็เอนเกรดเมนริงนี่มาอันขออีกใบนึงสิหมายถึงอะไรเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานสื่อได้ถึงอะไรคะหลายอย่างเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะขออีกใบหนึ่งหรือเขาอาจจะคุยกับคุณแล้วถูกใจเลื่อนสถานะในรูปแบบอีกสถานะหนึ่งเลยก็ได้ The Butterfly Next Step ค่ะใช่บางท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้กันความไม่ชัดเจนในรูปแบบของที่ยังไม่เคยเจอกันนัดกันเจอกันแล้วมีแพชชั่นที่ค่อนข้างตรงกันนะคะแล้วเขาอาจจะขอจากสถานะไม่ชัดเจนกลายเป็นสถานะอีกสถานะหนึ่งที่มันพัฒนาขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อย
ให้ขอ modify ให้3ดาบเลยค่ะ3ดาบเกี่ยวข้องกับอะไร The Hermit อ๋อความเหงาคุณเหงาโอเคคุณรู้สึกเหงามันเลยทำให้คุณเจ็บใจเจ็บหัวใจเศร้าสร้อยเพราะคุณรู้สึกเหงาคุณรอคอยเรื่องการเดินทางของใครคนหนึ่งจริงๆรอคอยข่าวรอคอยเรื่องการเดินทางของเขาแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยที่จะเดินทางมาหากัน strength ความอดทนนะคุณอดทนรอเขามากโอเคบางท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะไพ่สติงไม่18บวกนะอันนี้คือพูดก็คือบางท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะแต่เขายังทำให้คุณรู้สึกเหงาได้สถานะไม่ชัดเจนแต่ลักษณะนั้นได้เช่นเดียวกันอ่ะมาดูไพ่แองเจิลดีกว่า New Love ค่ะความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกลายเป็นรักสามเศร้าสำหรับบางเคสไม่รู้ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขานะคะ Someone from your past is returning in your life คนเก่าๆกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตของคุณการกลับมาของคนเก่าๆสร้างความเจ็บปวดใจให้คุณไม่รู้จะเลือกทางไหนหรือเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวของเขานะคะสถานการณ์ที่จะเจอในอนาคตสร้างความเจ็บปวดใจให้คุณคนเก่าๆย้อนเข้ามาในชีวิตของเขาก็ได้โอเคความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงอีกคะมีการพบเจอกันก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมาตามหามานานนะบางท่านจริงคุณต้องดูในรูปแบบของความสัมพันธ์ของคุณนะคนคนนี้จะเป็นคู่คุณก็ได้นะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคนที่อ้าวแต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่ะต้องใช้เวลานานด้วย soulmate มันจะมี new love เข้ามาเดี๋ยวขอย้อนหน่อยงงนิดนึงมีความรักครั้งใหม่เข้ามาซึ่งความรักครั้งใหม่นั้นอาจจะเป็นคนจากอดีตชาติเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นใครบางคนที่เคยจากคุณไปแล้วใช่คนนี้หรือเปล่าคุณลองคิดดูนะคนที่ไม่ชัดเจนคนนี้แล้วเขาคนนั้นน่ะจะเป็นโซลเมทของคุณจะเป็นคนคนนั้นของคุณที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะเข้ามาเรียนรู้คุณได้ถึงลักษณะของการเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใช่ไม่งงนะทุกคนพี่ว่าบางคนก็อาจจะเคยจบสิ้นกับอีตาไม่ชัดเจนนี้แล้วแหละเพราะคุณปวดใจแต่คุณยังทำใจไม่ได้คุณอยู่ในช่วงระยะเวลาทำใจโดยการที่คุณหายังหาออปชันยังหาคุยกับคนอื่นอยู่แล้วจะมีนิวเลิฟเข้ามามีคนบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณโอเคเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะไม่งงกันใช่ไหมคะไม่งงกันนะพี่ยังไม่เห็นงงเลยอ่ะนะบ้าไปต่อไปค่ะสถานะคนโสดค่ะขอดูสถานะคนโสดค่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่แองเจิลก่อนที่จะอ่านดีกว่าทุกคนจะได้ไม่งงเพราะว่าบางทีอ่านพูดไปแล้วเรื่องนึงแล้วพอเปิดไพ่แองเจิลปุ๊บอ่านเราเพิ่งนึกออกอะไรเงี้ยก็ได้อ่ะขอไพ่คนโสด3ถ้วยค่ะเรื่องของความสุขนะคะในกลุ่มเพื่อนนะคะงานปาร์ตี้เอชอบวานการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะรู้จักคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณหรือเพื่อนแนะนำมาให้หรือคุณไปรู้จักกับงานปาร์ตี้ใดๆปาร์ตี้หนึ่งสถานบันเทิงใดๆการกินเลี้ยงร้านอาหารใดๆก็ได้คนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนจริง
อยู่ในที่ทำงานเดียวกันด้วยอ๋อสิบถ้วยมานี่รู้สึกว่ามันอันตรายนิดนึงนะขอดูนอนขอดูก่อนหนึ่งถ้วยมีการเริ่มต้นใหม่เอช็อปวานเอช็อปช้าเป็นความรู้สึกดีๆที่มีแพชชั่นต่อกันมีพี่ว่าคนคนนี้น่าจะคุณน่าจะเคยเจอกันแล้วแล้วก็เคยอาจจะไปใช้เวลาทำกิจกรรมอะไรด้วยกันแล้วนะคะนัดกันไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่อยู่ในเคยเจอกันมานานแล้วอยู่ที่ทำงานเดียวกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนาะนี่ซ้ำบอกพูดซ้ำนะคะไพ่เดทคนคนนี้จะเป็นคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติก็ได้คนคนนี้จะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่เป็นคนไทยก็ได้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วมีการคุยกันคุณอาจจะเจอกันในช่วงระยะเวลาที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวหรือคนคนนี้จะเป็นคนไทยที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไพ่เดทเดี๋ยวนะพี่นึกก่อนเป็นหมอทำงานที่โรงพยาบาลหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะรวมทั้งทหารตำรวจก็ได้เช่นเดียวกันคนขายประกันชีวิตก็ยังได้เลยนะคะคนทำงานเกี่ยวข้องกับมูลนิธิช่วยเหลือคนพวกนี้ได้หมดคุณอาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนประมาณนี้โอเครวมถึงอาจจะเป็นคนที่คุณเคยชอบแล้วเขาคือมันเป็นไพ่เดทไพ่สิ้นสุดอะคนทางไกลคนที่คุณเคยคุยกันแล้วหายกันไปสักระยะใหญ่ๆแล้วกลับมาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะโอเคขออีกไพ่ใบนึงค่ะคุณอยู่ในช่วงเวลาของความสุขอะพี่มองว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาของความมีความสุขเขามีความสุขคือคุณมีความสุขมากที่อยู่กับคนคนนี้สองเหรียญทัชสถานการณ์นี้ให้เรียกความเชื่อใจความเชื่อมั่นความศรัทธานะคะต้องมีศรัทธาต้องมีเชื่อมั่นและดูด้วยว่าคนนี้น่าจะเคมีต่อคุณมากๆนะการเริ่มต้นที่มีแพชชั่นค่อนข้างสูงจากคนคนนี้คนที่พี่บอกลักษณะไปหรือคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะรวมถึงขอย้อนอีกนิดนึงเนาะเราจะเล่าเรื่องราวไปเลยรวมถึงอาจจะเป็นคนที่ทำงานรวมถึงคนที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำก็ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะซึ่งคุณกับเขาค่อนข้างที่จะสนิทกันก็ได้เป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มแล้วพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีการเรียนรู้กันหรือคุณไปชอบเพื่อนอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลคนที่เคยเดินออกจากกันไปแล้วจบกันไปแล้วแล้วกลับมาเข้าสู่ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มีโอกาสที่จะอยู่ในชีวิตของคุณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีแรงดึงดูดเข้ามาหากันคุณจะได้เจอความสัมพันธ์แบบนี้มีเคมีที่ตรงกันมีแรงดึงดูดเข้าหากันกฎของแรงดึงดูดท่องไว้กฎของแรงดึงดูดพลังบวกดึงเข้ามาค่ะฉันจะต้องเจอความสุขฉันจะต้องเจอคนดีท่องไปเลยค่ะโอเคความสุขกำลังมาหาคุณน่ะนะคุณอยู่ในช่วงเวลาของความสุขมากๆบางทีไปท่องเที่ยวด้วยกันชวนกันไปท่องเที่ยวนะคะมีทริปไปท่องเที่ยวกับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนเนี้ยคุยกันผ่านออนไลน์ทุกวันนะคะเจอกันแล้วพอกลับบ้านก็ส่งเมสเซจตึ๊ดๆหาการอะไรเงี้ยเป็นรูปแบบประมาณนั้นอือหือไพ่นี้มาขอดูก่อน3ใบ wedding ringว่าจะไม่แล้วเชียวนะเวดดิ้งริงคำเตือนแล้วกันนะคะเพราะว่ามีเวดดิ้งริงดูหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะว่าคนที่คุณจะเข้ามาแล้วคุณคนที่คุณเริ่มคุยอยู่นี้นะคะมีเรื่องของเจ้าของมีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะ3ถ้วยกับ10ถ้วยเข้ามานะคะเขามีคนของเขาหรือเปล่า
เขามีใครของเขาอยู่ในนั้นแล้วหรือยังอันนี้เป็นคำเตือนแล้วกันให้คุณใช้สติในการดูคนนะคะกระจกสีทองโอ้ยพี่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยเริ่มมืดแล้วเนี่ยโอเคเรื่องของความรักเข้ามาแน่นอนแต่อย่ามองอะไรด้านเดียวให้มองมุมกลับมองหลายๆด้านให้ดูเหมือนกับกระจกสีทองเมื่อกี้เหมือนกับว่าให้ดูคนให้ดูให้ลึกซึ้งบางคนเราไปเจอรูปแบบลักษณะแบบโอ้โหหน้าตาดีแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นยังไงเราไม่ทราบได้ในขณะที่บางคนดูแบบอะไรเงี้ยคืออยากให้ดูคนอย่าดูที่ภายนอกนะคะดูให้ลึกๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปเรียนรู้เขาคุณจะมีเกณฑ์การเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแน่นอนแต่ให้ดูให้ลึกๆก่อนเนาะโอเคค่ะไปดูไพ่นางฟ้ากันช่วงเวลาของโรแมนติกฟีลลิ่งกำลังจะเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของความสุขของคุณนั่นแหละจะมีธงแดงมาบางสิ่งบางอย่างสัญญาณเตือนนะคะอย่าทำหูเอานาเอาตาไปไล่สัญญาณเตือนมาถ้าสัญญาณเตือนมาบางสิ่งบางอย่างนะก็ให้คิดลองดูด้วยว่าเขามีคนของเขาหรือยังอย่างที่พี่ว่าถ้ามีสัญญาณอันตรายติ้งติ้งเตือนมาในความรู้สึกของเราอย่าหลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองโกลเด้นเมเรอร์นะคะกระจกสีทองดูให้ลึกๆอย่าหลอกตัวเองเด็ดขาดนั่นแหละคือสิ่งที่ไพ่พยายามจะบอกบางคนบางสถานการณ์นะคะก็ไปเจอคนดีได้ทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้แต่บางคนก็อาจจะไปเจอลักษณะของมีสัญญาณอันตรายเตือนดูด้วยนะสัญญาณเตือนมาน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้นะแต่ถ้าเขาเป็นลักษณะของเป็นเดทเป็นพ่อไม้แม่ไม้เคยมีครอบครัวอันนี้โอเคไฟเขียวค่ะลดไปลดค่ะไปลดเลยเรียนรู้ไปลดเลยค่ะใช้สติในการเรียนรู้ใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะ go ahead ค่ะเดินหน้าต่อถ้าเป็นคนที่ไม่มีพันธะเดินหน้าต่อโลดค่ะอย่างที่พี่บอกนะทำช่วงเวลาดีๆให้มีความสุขและใช้สติใช้เวลาสำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนที่สถานะโสดโอเคค่ะจบลงไปแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาถ้าเกิดชอบยังไงฝากกด Subscribe มาเป็นสมาชิกร่วมกันด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบนะคะขอให้ถือเสียว่าจริตเรามันไม่ตรงกันเนาะง่ายนิดเดียวนะคะปล่อยผ่านคลิปพี่หญิงไปเถอะแล้วก็ปล่อยผ่านช่องพี่ไปเลยงดของงดคอมเมนต์ที่คือคอมเมนต์อย่างมีสติกันนิดนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะ